สวัสดีครับกระผมทุกที่นะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมเข้าสู่โลกของ Payday ภาคที่2นะครับกับการล่า Achievement ความสำเร็จ Smoke and Mirror ในด่านไดมอนด์นะครับไปขโมยไดมอนด์มาแล้วก็ออกจากพื้นที่นะครับให้ได้ภายในเวลาไม่เกิน10นาทีนะครับปลดล็อกหน้ากากพาสู้ๆนะครับแล้วก็ของตกแต่งอีก2อย่างขอไม่อ่านแล้วกันและนั่นก็คือหน้าตาของหน้ากากที่เปิดให้ดูตอนนี้นะครับผมปลดล็อกเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นเล่นสะดึกเลยใช่ก็รู้สึกว่าเล่นกับเพื่อนๆด้วยนะครับตอนนี้เราจะมาลองท้าทายตัวเองนะครับโดยการไปคนเดียวปิดบอทนะครับแล้วก็เล่นแบบยากสุดในสมัย Descendent 6กะโหลกฉบับใหม่นะครับตามนั้นนะครับเนาะขออนุญาตวางสปายแคมแป๊บนึงนะครับไปไว้ห้องอียิปต์ฝั่งขวาเนาะนอร์ทฮอลแล้วก็ตรงทางเดินนะครับเป็นจุดที่ผมพลาดบ่อยสุดนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือบอดี้แบ็คนะครับวางตรงคอร์สยาร์ด2ฝั่งแบบนี้ฉุกเฉินฝั่งไหนจะได้รีบมาเก็บนะครับอันนี้คือแผนของผมนะไม่จำเป็นต้องทำตามก็ได้เอาเป็นว่าเริ่มกันครับไปแบบเพิร์กยากุซ่าเดิมเน้นความเร็วในการวิ่งคือประตูหน้านะครับถ้าโชคดีจะไม่มีทั้งยามไม่มีทั้งกล้องถ้าโชคร้ายจะมีทั้งยามมีทั้งกล้องและยามคนนั้นจะไม่ไปไหนนะครับยืนเฝ้าตรงนี้ต้องเก็บยามอย่างเดียวแล้วถ้าโชคดีนะครับเอ้ยไม่ดีถ้าใครไม่ได้เล่นแบบสปีดรันนะครับผมแนะนำให้เข้าทางซื้อเติมไม้มาเข้าทางด้านล่างมากกว่าโอเคเข้ามาแล้วนะครับตามหาห้องชาวบ้านพอดีเลยครับแต่อยู่หน้ากล้องพอดีตามหาห้องที่มันมีสัญลักษณ์เหลืองๆเหมือนกันครับเพราะว่าด้านในมีเซอร์กิตบล็อกนะตำรวจมาวะโถเอ้ยทามมิ่งไม่เป๊ะงานหยาบละโอ้โหยืนเฝ้าหน้าห้องด้วยเอาเป็นว่าเปลี่ยนเป้ากันดีกว่าครับเดี๋ยวค่อยมาไปหาข้างบนก่อนโอ้โหโคตรเป๊ะเลยฮะทามมิ่งงานหยาบฮะการสปีดรันนะครับจะทำได้เร็วขึ้นถ้าทามมิ่งมันเป๊ะนะครับอย่างที่บอกถ้าไม่มีอะไรมาขวางทางเป็นตามที่เราวาดไว้ในหัวทุกอย่างจะลงตัวมากครับอันนี้เป็นความผิดพลาดอย่างหนึ่งนะที่ผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่ใครจะรู้ล่ะดวงล้วนๆโอเคขึ้นมาแล้วนะครับข้างล่างมีตู้นึงอ่ะนี่ไงตู้ที่2แล้วก็ชาวบ้านด้วยครับผมต้องรีบทำที่สุดนะครับก็คือการเอาคีย์การ์ดไปเสียบให้เร็วที่สุดจะได้มีโอกาสมีเวลาในการเล่นกับปริศนานานที่สุดโอกาสที่จะผ่านก็จะเพิ่มขึ้นตามนั่นเองยิ่งเร็วยิ่งดีนะครับโอเคไปเอาเป็นว่าดูข้างล่างสิมันน่าจะไปแล้วฮะชาวบ้านไม่ไปนะเยี่ยมไปแค่ยามตู้ที่2ครับจะดีมากถ้าผมเจอห้อง security นะแต่ยังไม่เก็บนะครับเอาไว้มาเก็บตอนที่เอาคีย์การ์ดไปเสียบนะครับเพราะว่าช่วงเวลาที่เราคีย์การ์ดเสียบต้องรอให้เบนแฮกให้ประมาณใบละ3 1นาที30วิมีทั้งหมด2ใบนะครับก็3นาทีเนาะต้องเผื่อเวลาไว้แล้ว3นาทีนั้นน่ะเราสามารถทำอะไรหลายอย่างเลยช่วงที่เรากำลังรอคีย์การ์ดนะครับผมก็เลยคิดว่าจะเอา3นาทีตรงนั้นน่ะออกมาเก็บห้องกล้องถ้าจำนวนยามเหลือฝากแมนทามมิ่งไม่เป๊ะอีกแล้วฮะวิ่งมาจ้าเอแบบนี้คือถอยไม่ทันแล้วอ่ะผมรู้ได้เลยว่าถอยลงบันไดก็ไม่ทันนะครับแต่อาจจะทันแต่เมื่อกี้คือผมแบบต้องรีบไงเราเหลือถุงศพไม่เหลือแล้วครับผมพกมากล่องนึงใช่ครับเอามามาเร็วๆๆแล้วมันไม่มีบอทไงมันช้ามากอ่ะใช่เล่นกับเพื่อนง่ายกว่านะช่วยกันเนาะถ้าปิงไม่แบบถ้าปิงของเพื่อนแบบไม่เด้งไม่อะไรนะปิงน้อยๆอะไรเงี้ยแนะนำเล่นกับเพื่อนครับในห้องนี้น่าจะอาจจะมี1ตู้ก็ได้ถ้าโชคดีซึ่งโชคร้ายว่ะโถ่โอเคครับฝั่งนี้ผมเปิดแล้วใช่ไหมตรงนี้มีไหมตรงนี้อาจจะมีก็ได้ครับ1ตู้ไม่มีนะโชคร้ายครับนี่ห้องกล้องเจอแล้วจะจำไว้ฮะมีไหมหนึ่งตู้โอเค2ตู้พอดีครบไปลูกถ้าตรงนี้ไม่มีเนี่ยผมก็จะออกไปหาตรงลานกว้างนะครับตรงลานกว้างเนาะตรงระเบียงตรงทางเดินด้านนอกของนั้นอะตรงมุม4มุมนะครับจะมีอยู่อันนึงแน่นอนส่วนใหญ่ไปแล้วไม่เคยพลาดนะครับแต่ถ้าไม่มีตรงนั้นก็เนี่ยครับมันจะมาอยู่ข้างในเอาง่ายๆคือมันหาไม่ยากครับมีเกิน4กล่องนะถ้าผมจำไม่ผิดไล่หาเลยฮะแค่ลองวิ่งวนหาดูดีๆโอเคได้คีย์การ์ดแล้วเลเซอร์ก็จะปิดนะครับที่เราต้องตัดไฟเพื่อปิดเลเซอร์เนาะรู้กันคนที่เล่นอยู่จะรู้นะครับนั่งดูผมเล่นแกก็เข้าใจแล้วไม่ต้องพูดมากใช่โอเคเจอใบที่2พอดีครับใกล้ๆระยะเวลานี้ผมจะไปที่ห้องกล้องนะครับแล้วก็เอาศพไปเก็บด้วยชาวบ้านครบแล้วครับพยายามจะไม่อเลิร์ตอีกเพราะว่าฆ่ายามไป2คนละเดี๋ยวอีกคนนึงก็คือที่ห้องกล้องแล้วผมก็จะพลาดได้อีกแค่คนเดียวใช่ตัดกล้องก่อนครับตัดปัญหาในการนั่งรอข้างในเนาะตอนขาออกจะได้ง่ายขาออกไม่ใหญ่อะไรมากครับแปะแจมแล้วก็รันออกมาเลยลัชออกมาเลยนั่นแหละแต่ระวังอย่าให้ผมแบบอย่าโดนยิงตายกลางทางระหว่างที่วิ่งออกมา นั่นคือสิ่งที่น่ากลัวครับเพราะนี่คือแบบยากสุดเนาะปืนแรงมากแม่นด้วยอีจ้า
ถามว่าตอนนี้ทามมิ่งเป๊ะไหมผมว่ายังไม่เป๊ะนะแต่ทามมิ่งดีอยู่ไม่น่าเกลียดเกินไปครับสี่นาทีนะประมาณนี้เข้าไปข้างในผมถึงห้องเพชรก็น่าจะประมาณ7-8 นาทีผมมีเวลาเพียงแค่เขาเรียกว่าไงอ่ะเดี๋ยวอธิบายทีผมมั่นใจว่าหลายคนน่าจะเข้าใจนะว่าต้องทำเร็วๆเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวปริศนาข้างในไงเราจะได้อะไรก็ไม่รู้น่ะมันจะได้อันที่มันง่ายหรืออันที่มันยากก็ไม่รู้เลยครับถ้าโชคดีพอให้มันได้ที่อันที่แบบอันที่มันง่ายๆรอบแรกอ่ะแล้วจบเลยจะดีมากใช่ปากลันปากสั่นๆนะฮะโอเคทามมิ่งแย่แล้วป้าเอ้ยป้าเอ้ยเสียบก่อนแล้ววิ่งออกไปตอบนะครับเสียบก่อนลุกๆถ้าโชคดีพอนะอันนี้ใช้ดวงล้วนครับเพราะว่าผมจะเสียเวลาทามมิ่งตรงนั้นอ่ะโอเคทันอยู่ครับ problem control Leroy is upset because I said I don't believe he would last งั้นมันจะไม่ทันไงนาที30วิกว่าจะเข้าไปในห้องเพชรก็นาทีที่6แล้วอ่ะมันเลทนะครับนี่ผมต้องแบบคำนวณในหัวตลอดน่ะว่าจะทำอะไรต่อแล้วก็จะใช้เวลาประมาณไหนนะครับเห็นไหมครับขนาดรอคีย์การ์ดใบละ1นาที30วิมันนานมากๆอ่ะแล้วเราต้องเสร็จให้ได้ภายใน10นาทีครับฉะนั้นนี่แหละครับมันช่วยฝึกสมองด้วยนะฝึกใบพริบด้วยนะครับในการแก้ไขปัญหาเนาะก็แนะนำนะครับอยากให้มาลองเล่นกันการเล่นแบบธรรมดาเนี่ยมันก็สนุกแล้วไงแต่พอเรามี achievement มากดดันตรงนี้เพิ่มเนี่ยถ้าใครเป็นพวกสาย hardcore gaming ก็อยากให้ลองกันครับอะไรที่มันแบบว่ามันยากๆอ่ะคิดแบบโอ้ขนาดเนี้ยเลยเหรอมันจะได้เหรออะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้ลองกันนะผมเป็นคนที่เห็นความยากแล้วฟุ้งเข้าใส่โดยเฉพาะเกมนะครับบางอย่างมันก็ไม่ควรเสี่ยงนะอย่างชีวิตจริงบางอย่างแบบไปไต่เขาที่ผมก็ไม่เอานะกลัวนะครับแบบอันนั้นมันเสี่ยงต่อชีวิตแต่เกมมันเล่นใหม่ได้ไงมันเป็นความเสี่ยงที่แบบว่าโอเคอ่ะแค่ยอมเสียเวลากับมันนะว่างมาแล้วเราชอบอยู่แล้วไงไม่มีปัญหานะครับชอบเล่นเกมอยู่แล้วไปยามมายืนเฝ้าอีกตายเหอะถ้าเวลานี้หมดนะครับแล้วยามยังไม่ไปไหนนะงานเข้านะครับผมเสียเวลาไปเดินที่พี่เปิดต่อหน้าแกแหละยามเดินสิพี่เสียไปประมาณ5วิว่ะเห็นไหมครับกว่าจะเข้ามาก็เกือบนาทีที่7ละแล้วก็หมุนประมาณ 3-4 วิแล้วก็ระยะเวลาของการดูแป้มดูตำแหน่งนะครับไหนจะจำไหนจะวิ่งเข้าวิ่งออกอีก30วินะครับขอให้รอบเดียวผ่านเถอะผมมีโอกาสแก้ตัวประมาณ 2-3 รอบครับถ้า3รอบก็จะได้อันที่ยากนะจบละไม่ต้องเล่นหรอกหวังว่าจะจบเลย2-1-2-1สองอุ้ยโค้งเยอะว่ะโหโค้งเยอะมากอ่ะไม่ทันนะปกติถ้าผมเล่นคนเดียวเมื่อก่อนผมจะสต็อปเกมถ้าเล่นแบบออฟไลน์นะครับเห็นไหมเวลาจะหยุดแล้วเราก็เอาแบบจังหวะยางๆอย่างเงี้ยจำนะฮะแต่ตอนนี้จำไปก็ไม่ทันซึ่งผมจะไม่ทำนะเอาเป็นว่ารอครับมันเอี้ยมากนะกว่าจะเข้ามาแล้วไหนจะต้องไปเจอปริศนาอีกถ้าเหยียบพลาดก็ตามนั้นนะครับซึ่งมันไม่ได้อชิเมนต์ไงถือว่าพลาดนะครับเรามาล่าอชิเมนต์กันต้องเอาใหม่นะฮะประมาณนาทีที่9อ่ะผมต้องแปะแจมวิ่งออกจากที่นี่แล้วอ่ะถ้านาทีที่9ยังไม่ไปไหนก็ตามนั้น จบแล้วฮะโอเคโหยโค้งเยอะเลยว่ะถ้าตรงยาวได้อยู่2112รองสุดโอ้ยไม่ทันไม่เอามันอ้อมอ่ะถ้ามันแบบหักตรงนี้แล้วขึ้นนี้ได้อยู่ครับมันอ้อมไปหน่อยนะthe fuck man จะ9นาทีแล้วครับถ้ารอบที่3ไม่ได้ผมจบแล้วเดี๋ยวอีกรอบนึงไอ้บ้าเอ้ยประมาณ5วิประหมุนเนี่ยนานกว่าที่ผมคิดแฮะตรงยาว3 4 5 2 2 1 2 3 4 5 2 2 1 2 3 4 5 2 2 1 2ว่าทันไหมวะไหนเนี่ย3 1 2 2สุดแปะแจมวิ่งครับแปะแจมวิ่งแปะแจมวิ่งเปลี่ยนปืนลุกๆๆแปะแจมวิ่งวิ่งยาวครับวิ่งยาวอย่าให้มันยิงตู่เด็ดขาดฮึบ7นาทีโอเคไม่มีใครขวางนะฮะขอบคุณเฮ้ยโอ้ยโอเคไปกลับบ้าน
ตามนี้ครับท่านผู้ชมครับได้แล้วนะ9นาทีกับอีก1วินะฮะอื้อหือเมื่อกี้ถ้าลองคิดดีๆนะครับถ้าทามมิ่งเราเป๊ะเนี่ย 7-8 นาทีถ้าสมมุติแบบไม่ต้องมาเสียเวลาหมุนใหม่นะครับรับรองว่าประมาณ 6-7 นาทีก็สามารถผ่านได้ถ้าเราเจอรอบแรกแล้วผ่านเลยนะครับไม่ต้องมานั่งรอแบบผมเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้คือมันไม่ได้ไงเราต้องการอันที่มันง่ายๆดันเจออันยากๆนะครับแต่ภายใน10นาทีนะครับพอมีโอกาสอยู่เนาะใช้ดวงด้วยใช้อะไรด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนมันสนุกดีนะครับเป็นอะไรที่ลุ้นดีใครไม่ลุ้นผมลุ้นแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่ในการล่าความสำเร็จตัวหน้าแล้วกันนะครับใครอยากให้ผมล่าความสำเร็จอะไรอีกก็คอมเมนต์ใต้วิดีโอเหมือนเดิมนะครับผมยินดีทำให้ดูแบบนี้แหละไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีคนขอก็ยินดีสนองนะฮะยังไงเจอกันการล่าหน้าเจอกันคลิปหน้าแล้วกันจนกว่าจะถึงคลิปหน้าเมย์ไม่จะเกณฑ์หวังว่าเราจะได้พบกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจะมาบ๊ายบายทำไมล่ะจริงๆไปแล้วจ้า